90ซิปร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของคุณพจนีณป้อมเพชรกับพลเรือเอกนพดลโชคระดาขอเชิญติดตามคุณพจนีณป้อมเพชรมารดาพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์และคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอาหารจานเด็ดก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูและกุ้งชุบแป้งทอดร้านศูนย์อาหารสุขภาพกรีนลีฟที่ตั้งเลขที่19345/18ถนนอรุณอมรินทร์แขวงวัดอรุณเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ10600โทรศัพท์024723766เปิดทำการเปิดทุกวัน10:00 น.ถึง 22:00 น.คุณพจนีบอกราดหน้าที่นี่ใช้หมูสันในหมักนุ่มลิ้นหั่นชิ้นพอดีคำรสชาติแสนอร่อยหอมพริกไทยวางอยู่บนเส้นก๋วยเตี๋ยวทานกับเมนูอาหารว่างกุ้งชุบแป้งทอดเกร็ดขนมปังกรุบกรอบวัสดุที่ใช้สดใหม่อร่อยมากค่ะพลเรือเอกนพดลโชคระดาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรองเสนาธิการทหารอาหารจานเด็ดปลาเก๋าราดพริกหอยตลับผัดน้ำพริกเผาแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนร้านแหลมเจริญซีฟู้ดที่ตั้งถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพ10220โทรศัพท์025210641-2เปิดทำการเปิดทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.ร้านเป็นห้องแอร์ดูโล่งโปร่งสบายมีที่นั่งรองรับคนได้เป็นจำนวนมากสะอาดสะอ้านผมพาครอบครัวมาประจำเมนูที่สั่งคือปลาเก๋าราดพริกจานนี้ขนาดใหญ่พอสมควรเนื้อปลานุ่มกรอบกลมกลืนกับซอสพริกสมกับที่เขาการันตีจริงๆทานกับแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนรสชาติอร่อยไม่เคยเปลี่ยนและที่ขาดไม่ได้คือหอยตลับผัดน้ำพริกเผาเมนูเด็ดของทางร้านครับและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง11 กรกฎาคม ถึง 17 กรกฎาคม 2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปรวม16ท่านดังนี้11 กรกฎาคมศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสมพลเกียรติไพบูลย์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์หม่อมราชวงศ์จักรรสจิตพงษ์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดร.ไตรภพลิมประพัฒน์เจ้าของรางวัลดาราเดลี่ The Great Award ครั้งที่5สาขาพิธีกรที่สุดแห่งปี2015รองศาสตราจารย์ดร.ประดิษฐ์วรรณรัตน์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้า12 กรกฎาคมสันติวิลาสศักดานนท์อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสารัตน์รัตนวดีประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทกอล์ฟกรรมการบริหารสนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทรีคลับ14 กรกฎาคมดร.อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสุรพิชญ์กีรติบุตรอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีวรารัตน์อติแพทย์เลขาธิการวุฒิสภา15 กรกฎาคมหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง16 กรกฎาคมพงษ์สารสินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดประธานกรรมการบริษัทแชงกรีล่าโฮเทลจำกัดมหาชนอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณหมึกแดงหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดีวัฒน์นักโภชนาการพิธีกรและเชฟพลเรือเอกไกรวุฒิวัฒนธรรมสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือช่วงStar is born
ัปดาห์นี้ขอแนะนำจารุจิตใบหยกกับอริยะเตชะไพบูลย์บุ๋มจารุจิตใบหยกสาวใสวัย28ปีคุณพ่อพันเลิศใบหยกประธานกรรมการเครือโรงแรมใบหยกคุณแม่ปริยดาใบหยกการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทด้านการจัดการโรงแรมมหาวิทยาลัยซุกเมียงประเทศเกาหลีทายาทตึกสูงเสียดฟ้ากลางกรุงเจเนเรชั่นที่3ที่ต่อยอดธุรกิจในเครือใบหยกเจ้าของทำเลทองย่านประตูน้ำซึ่งณวันนี้เธอก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในฐานะผู้ช่วยประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมใบหยกยังควบตำแหน่งผู้บริหารโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหัวช้างซึ่งถือเป็นลักซ์ซูรี่โฮเทลแห่งแรกในเครือใบหยกบุ๋มบอกตอนนี้ธุรกิจโรงแรมในเครือใบหยกมี4แห่งที่กรุงเทพ3แห่งได้แก่โรงแรมใบหยกสกายโรงแรมใบหยกบูติกและโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจส่วนอีกที่อยู่เชียงใหม่ถนนนิมานเหมินใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของวัยรุ่นชื่อว่าโรงแรมเชียงใหม่เจ้าบุ๋มใช้แววนักบริหารอย่างเต็มเปี่ยมมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยหัวใจ KC อริยะเตชะไพบูลย์อายุ26ปีหลานเจ้าสัวอุเทนเตชะไพบูลย์การศึกษาประถมที่โรงเรียนนานาชาติ NIST มัธยมต้นโรงเรียนประจำที่อังกฤษไฮสคูลที่อเมริกาปริญญาตรี BBA บริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจแฟชั่น London College of Fashion หนุ่มชื่อแปลกเจ้าของแบรนด์คิเซ่กระเป๋าหนังแท้ดีไซน์สวยในราคาที่ถูกใจเหล่าสาวๆแฟชั่นนิสต้าบุกเบิกธุรกิจที่รักที่เขาเริ่มต้นมาด้วยมันสมองและสองมือของเขาเองหลังเรียนจบ KC ได้เข้ามาร่วมงานกับเมซองทาคุยะแบรนด์กระเป๋าหนังระดับหรูที่ใช้หนังคุณภาพเดียวกับ Hermes แต่ใช้วิธีเย็บมือแบบโบราณด้วยช่างฝีมือของไทยโดยเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่พักใหญ่ก่อนจะออกมาเปิดแบรนด์กระเป๋าเป็นของตัวเองที่ปรับแต่งมาจากชื่อเล่น KC ของเขาโดยมีช่องทางการขายออนไลน์และวางขายในร้านมัลติแบรนด์ KC อยากสร้างแบรนด์ทางเลือกที่มีกระเป๋าสวยๆหนังแท้คุณภาพดีที่ทนทานใช้ได้นานและที่สำคัญในราคาที่ไม่แพงเกินไป